สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเอาละครับเราต้องมีการปรับแผนกันนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราไปลงปักเงามาแล้วเขาทำการปัดแต่ว่ามันไม่ได้ทั่วนะครับแล้วก็ตามซอกตามแรงเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นความเงาไม่ได้ไม่ทั่วถึงละทีนี้เราก็เปลี่ยนแผนใหม่ผมต้องใช้เทคนิคหรือว่ามิติของสีจัดการกับมันละเราคิดว่าข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการทำสีไปนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวเก็บลงเก็บรอยไปอันนี้เกาะรองพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวบริเวณด้านนอกช่วงที่เป็นออฟเซ็ตเราทำการไปให้ลงกึ่งนะครับล้างของออกมาให้เงาเผื่อเวลาเราวิ่งเราได้เห็นออฟเซ็ตแบบลึกๆเป็นฝ่ามืออย่างนี้เลยครับสวยๆเอาละครับแผนทุกอย่างสามารถปรับได้ตามสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกว่าผมว่ายังไงอ่ะมันก็คงถูกกว่าไปซื้อล้อใหม่อยู่ดีนะครับเพราะล้อสภาพแบบนี้ราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็สามารถหาของเก่าได้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เรานำมาบูรณะให้ดูกันว่ามันมีเทคนิควิธีการทำยังไงบ้างทีนี้การเลือกโทนสีหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปคุมโทนกับตัวรถว่าไม่ให้งานมันโดดกันแล้วก็ดุดกันรับรองว่าเดี๋ยวเจ้ารองเท้าของรถคันนี้มันจะออกมาหลอกครับเดี๋ยวเราได้เริ่มลงมือแต่งแต้มสีสันโมดิฟายเจ้าตัวล้อเรามันออกมาฟีลดีกว่าที่เราเลือกเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเราก็ทำล้อกระทะมาเยอะแล้วแล้วก็อยากได้มันเป็นฟีลแบบว่าร่วมสมัยกันนิดนึงก่อนที่เราจะส่งเข้าลงกึ่งไปกันล้างขอบตรงบริเวณออฟเซ็ตนี่นะครับลงมือดีกว่าเตรียมเก็บของหลังจากที่เราเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อไปหาซื้อเจ้านี่นะครับคิ้วนี่ดูลักษณะให้ดีนะครับมันจะแบนๆนี่คือคิ้วที่ใส่กับตัวนี้นะครับเราอยากได้ฟิลที่มันเดิมมากที่สุดแล้วก็ดูแล้วมีความเงาลับแบบตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเราใส่คิ้วไปทำให้ยางมันแน่นขึ้นด้วยใช่ไหมครับร่องมันจะไม่รีบอ๋อร่องมันจะไม่รีบเน่รีบจริงๆนี่ก็เป็นเครื่องมือเฉพาะทางใช่ไหมพี่จริงๆถ้าไม่ได้จริงเนี่ยลองเอาพวกปักตายเบอร์สิบปักเจียได้ไหมพี่พอไหวไหมไอ้ถ้าไม่แน่นมากก็พอได้ใช่ไหมพี่เทคนิคไทยเล็กหนึ่งสุดท้ายสุดมันดูจากสภาพแบตเตอรี่ที่ติดกับรถมานะครับนี่มีวันที่บอกเลย11เดือน2ปี55โอ้13ปีแล้วนะครับว่าน่าจะสิ้นอายุไขเราจัดการดีกว่าเปลี่ยนใหม่ไหนจะใหม่หมดแล้วใส่ให้ใหม่ให้หมดไปส่งมาเร็วไปซื้อแบตเตอรี่นะครับนี้ไฟแรงได้ดังใจเหลืองนะครับใส่เจ้าตัวนี่นะครับที่ล็อกแบตเตอรี่นี่แล้วสตาร์ทหน่อยถึงเลยนะครับในการล้างหน้าล้อเรานะครับนี่ครับจากเก่าๆกลับมาสวยงามเดี๋ยวเราไปเคลือบแบล็คเกอร์เคลียร์ชั้นหนึ่งลองว่าปริ้งแน่นอนนี่เหลืออีก2วงนะครับดูวิธีการทำอ
เนี่ยครับเนี่ยก็สมมติว่าเราไปเคลือบเนี่ยข้อดีข้อเสียของการเอาเลเกอร์เคลือบมันคืออะไรบ้างก็คือมันเราเคลือบเนี่ยมันเคลือบกันหมาเยี่ยวนะฮะหมาเยี่ยวเสร็จใช้ไปประมาณ2 ปีไม่สำหรับคนผมว่าถ้าเขาดูแลเยอะๆมีเวลาดูแลเนี่ยถ้าเท่ากันใช้ไอ้พวกน้ำยาเช็ดรถไอ้ที่เคลือบทาพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ได้นานแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นที่กากใช่ไหมไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราเอาเลเกอร์เคลือบมันเงาจริงแต่ว่ามันจะมีอายุมันมีอายุการใช้งานประมาณสัก2 ปีใช่ไหมประมาณอยู่ประมาณการใช้งานเพราะว่านี่มันเป็นความร้อนสูงมีความร้อนสูงร้อนพอวิ่งร้อนเนี่ยมันจะเกิดเหงื่อเกิดอะไรมันก็จะดันออกมาอันนี้พอมีเลเกอร์เนี่ยมันก็จะปิดมันให้ความร้อนออกแล้วถ้าเกิดมันไม่มีถ้าเกิดมันไม่มีเลเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาปกปิดไอ้ไข้มันหลุดออกไปมันก็จะไม่เกิดเป็นที่กากมันก็จะเกิดอาการแค่หมองเฉยโดยจะไม่เป็นที่กากจะไม่น่าเกลียดทีนี้มันอยู่ที่วิธีใช้วิธีการใช้ของเราแล้วก็พอเราล้างรถเสร็จเราก็จริงๆเนี่ยถ้าคนดูแลรักษาหน่อยน้ำยาขัดรถน้ำยาขัดรถมันลูบหน่อยให้เกิดความมันพอเกิดความมันปุ๊บน้ำจะโดนมันก็จะไม่เกาะถึงเวลาหมาเยี่ยวก็จะไม่เกาะมันก็จะลูบออกไปฮะแล้วก็เช็ดน้ำไปนั่นเองสำคัญเลยเวลาหมาเยี่ยวเข้าไปเนี่ยจะเป็นดวงเลยอ่ะใช่แล้วถ้าเลเกอร์เนี่ยไม่เป็นไรถูกไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่อายุที่เราบอกเราใช้พวกน้ำยาขัดรถที่มันเราลูบให้เกิดความมันหน่อยเลยความมันมันนี่ก็อยู่ที่ลักษณะวิธีการใช้ของแต่ละคนละครับผมเดี๋ยวพอให้เกียร์เขาทำงานละเราไปลุยของเราก่อนดีกว่าครับครับตอนนี้เรานำรถมาที่ศูนย์ป้องกันนะครับสนิมรถยนต์คาดูแลกจังหวัดนครปฐมนะครับเราทำการพ่นการสนิมใต้ท้องรถทั้งหมดเชื่อว่าไหนๆทำทั้งทีแล้วเอาให้สุดเลยดีกว่านะครับเลือกไปเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากจะละไปเรื่องพวกเนี้ยครับที่เห็นพวกใต้ท้องรถที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราสีธรรมดาหรือว่าไม่ได้ซีพ่นไปเนี่ยมันก็คงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้ท่านผู้บริหารการเขาจัดการเอาเลือกโค้ดการสนิมแบบนี้เลยน่าจะมีอายุอยู่ได้นานแล้วก็พัดซีหรือว่าอะไรต่างๆน่าจะมีช่วงเวลาในการใช้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเก็บงานความละเอียดเรียบร้อยให้ท้องรถด้วยรับรองคราวนี้น้องเอาไปใช้ได้อยู่นานครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการพ่นการสนิมใต้ท้องรถของเรานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอารถกลับไปที่สตูนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดลูกเล่นเกี่ยวกับล้อที่เราไปตรึงมาด้วยก็มีอะไรต่างๆเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับการที่เรานำล้อกลับมาจากที่ลงตึงนะครับก็สองทางเลือกอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเราจะไม่พ่นเลเกอร์เคลือบแบบเราก็ต้องขยันขัดหน่อยขยันเอาน้ำยาล้างรถนะครับแว็กอะไรต่างๆเคลือบแต่ผมว่าเอาทำวิธีนี้ดีกว่าเคลือบเลเกอร์ไปดีกว่าใช้เลเกอร์ดีๆเคลือบไปเลยผมว่ามันก็มีอายุอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับตัดสินใจเลือกวิธีนี้เพราะว่าดูลักษณะการใช้งานแล้วเขาไปจอดที่ฟาร์มไก่ไปจอดที่บ้านที่ออฟฟิศหรือว่าอะไรเงี้ยคงมีสุนัขในพื้นที่นั่นเยอะผมเกรงว่า
แทนที่ยูนักมาเยี่ยวรถใส่ล้อเนี่ยมันจะกลายเป็นด่างพ่นแลกเกอร์เซฟไว้ดีกว่านะครับอย่างน้อยๆระยะเวลา 3-4 ปีให้มันสวยเอางามดีกว่าครับล้อเก่าๆกันกลางจากเชียงคงนะครับจัดการทุกอย่างผมว่ามันสวยได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะ modify มันแล้วก็จัดการกับมันให้มันออกมาดูดีในแบบเราแถมควบคุมประมาณค่าใช้จ่ายเราได้ด้วยนะครับแจมอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือเราไม่อยากใส่อะแดปเตอร์นะครับเราถึงเลือกล้อออฟลึกๆอย่างนี้ออกมาให้มันพอดีซุ้มถ้าเป็นแบบของเดิมเนี่ยพอหนุนอะแดปเตอร์มาประมาณนิ้วหนึ่งผมว่าทำให้ทำบ่ารับหรือว่าทำตามสเปคหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ยังมีโอกาสที่มันสั่นได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยหมดโอกาสรับรองไม่มีสั่นแถมล้อซ่อมมาแล้วด้วยนะครับไม่มีคดไม่มีดุ้งไม่มีงออะไปดูงานอื่นต่อแล้วครับแวะมาที่นี่ครับหายางใส่แล้วเดี๋ยวได้เอากลับไปใส่ล้อที่ประตูเราน ี่ยางวันนี้อินไซด์เอาท์ไซด์นะครับวันนี้ใส่ผิดบอกเขาแก้ใหม่ต้องเป็นด้านนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยแล้วที่เราบอกนี่ครับใส่ผิดครับเราเปลี่ยนน็อตล้อหน่อยดีกว่าครับดูจะไม่เข้าเลยครับมีเก็บไปด้วยนะมองจากด้านหลังผมเลยเห็นไหมครับมันเหลื่อมกันนิดนึงเดี๋ยวเราลองดูว่าเสริมอะแดปเตอร์เข้าไปอีกสเปเซอร์เข้าไปอีกนิดนึงนะครับลองให้ล้อมันยื่นออกมาเท่ากันแล้วก็ลองดูว่าน็อตมันยาวพอหรือเปล่าได้กี่เกลียวนะพี่ครับเพราะถ้าจะหนุนออกมาเยอะเนี่ยปัญหามันตอนนี้มันมีคือมันต้องเปลี่ยนน็อตล้อด้วยนะครับเปลี่ยนแกนน็อตให้มันยาวขึ้นแต่ถ้าลองดูแล้วว่าได้เกลียวเยอะขายเข้าไปได้เยอะน่าจะโอเคดูเลยนะพี่ครับเดี๋ยวเราตักศูนย์กันนิดนึงนะครับ